สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel Feel Thai YouTube ครับวันนี้อยู่ที่ร้านวลาพรซาลาเปานะครับแต่ว่าวันนี้มีเมนูใหม่ที่อยากจะมาลองรีวิวนะครับมันโถแกงเขียวหวานนะครับนานๆผมได้กลับมากรุงเทพสักทีแล้วก็มีช้อยใหม่ให้เลือกนะครับมันโถกับแกงเขียวหวานนะฮะวันนี้จะมาลองรีวิวว่ามันโถที่ปกติเขากินกับขาหมูนะครับเป็นซาลาเปาซาลาเปาไม่มีไส้นะครับถ้าคนจีนเนี่ยทางมณฑลทางภาคเหนือเขาจะทานแทนข้าวนะฮะมีแต่มณฑลทางใต้อย่างกวางตุ้งฮกเกี้ยนนะครับที่กินข้าวนะฮะทางเหนือเขาจะทานเป็นพวกมันโถนะครับทำจากแป้งสาลีเดี๋ยวชิมก่อนว่ามันโถเนี่ยรสชาติจืดและอมหวานนะครับหลายมันโถในเมืองไทยจะรสอมหวานนะครับอันนี้เป็นมันโถจืดนะครับถ้ามีติดหวานก็น้อยมากนะครับมันทานกับของข้าวต้องใช้มันโถจืดอย่างนี้ครับลองจิ้มดูนะครับเคยกินแต่โรตีแกงเขียวหวานนะฮะนี่ลองเขียวหวานไก่ลองดูว่ามันโถแกงเขียวหวานก็แปลกดีครับมีน้ำปลามาให้ด้วยนะฮะจะมีข้อเสียอยู่ว่าคือเวลาแกงกะทิแตกมันเนี่ยมันจะมีน้ำมันอยู่ตรงหน้าแล้วก็ตัวเนื้อขนมปังเนี่ยมันจะมีความฟูนุ่มอยู่เนื้อมันโถเนี่ยนะฮะพอจุ่มลงไปเนี่ยมันจะดูดน้ำมันตรงข้างหน้าหมดจะซ้ำน้ำมันมาเยอะนะครับคือต้องตักกินชิมมะเขือนะครับมะเขือกำลังสุกพอดีครับผมชอบทานเวลาแกงไทยอย่างเงี้ยผมชอบทานมะเขือมากกว่าเนื้ออย่างเงี้ยตักเข้ามาไก่ก็นุ่มอร่อยดีครับมันเขียวหวานอร่อยแต่ว่าเข้ากับมันไหมถ้าถามผมกินกับข้าวสวยนี่น่าจะเข้ากว่านะหรือกินกับโรตีนะจะเข้ากว่าแต่ลักษณะนี้มันดูดน้ำแกงง่ายนะครับมันก็เลยทำให้ติดมันแล้วก็ค่อนข้างจะออกเค็มหน่อยนะครับวิธีทานกับข้าวสวยแล้วร้อนนี่อร่อยเลยเพอร์เฟกต์เลยนะครับก็อันนี้คิดว่าเป็นบรรยากาศทานกินเป็นสีสันนะครับก็ได้นะครับอย่างนั้นนะก็ไม่เป็นไรนะเรียกว่าที่นี่มีให้ทานในราคาที่ถูกมากครับ50 บาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรแทบไม่ค่อยได้มันโถกับแกงเขียวหวานนะครับอาจจะเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับใหม่เมนูแนะนำเช่นมันโถแกงเขียวหวานจะกินกับขาหมูก็ได้หมูแดงก็ได้แล้วก็ไก่อบก็ได้ครับผมซึ่งผมคิดว่าคุ้มค่าราคามากนะก็ถือว่าโอเคนะกินเป็นสีสันครับผมนะแล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ในยูทูบครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะฮะรักเขา